สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนทางไกลกระบวนวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพนะคะสำหรับเทปนี้เป็นการบรรยายหน่วยที่11ส่วนที่2นะคะดิฉันอาจารย์ดร.พลอยขวัญเจริจิตอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้บรรยายกระบวนวิชานี้ค่ะสำหรับเทปนี้นะคะเป็นส่วนที่2ของหน่วยที่11นะคะอาจารย์จะบรรยายต่อจากเทปที่แล้วนะคะเทปที่แล้วนี่คืออาจารย์บรรยายถึงประเภทของวัฒนธรรมนะคะอยู่ที่ประเภทที่2หรือว่าวัฒนธรรมย่อยนะคะในเทปนี้อาจารย์จะเริ่มจากประเภทของวัฒนธรรมประเภทที่3นะคะหรือว่าชนชั้นทางสังคมนะคะผู้เรียนก็จะได้ทราบว่าชนชั้นทางสังคมเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะในแต่ละชนชั้นแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะออกแบบนำเสนอขายสินค้าและบริการเนี่ยให้สอดคล้องกับแต่ละวัฒนธรรมแต่ละชนชั้นทางสังคมได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้สินค้าบริการของเราเนี่ยถูกใจแล้วก็ขายสามารถขายกับผู้บริโภคได้ตลอดนะคะชนชั้นทางสังคมหมายถึงอะไรนะคะชนชั้นทางสังคมหมายถึงการจัดลำดับของบุคคลต่างๆในสังคมออกเป็นกลุ่มๆนะคะโดยอาศัยเกณฑ์หลายๆอย่างรวมกันนะคะได้แก่อาชีพฐานะรายได้ชาติกูลหรือว่าเชื้อชาตินะคะรวมถึงตำแหน่งหน้าที่การศึกษาด้วยเช่นกันนะคะในการกำหนดชนชั้นสังคมเนี่ยซึ่งในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับจากสูงไปต่ำนะคะและบุคคลที่ถูกจัดให้อยู่ในชนชั้นต่างๆในสังคมเนี่ยก็มักจะมีลักษณะแล้วก็พฤติกรรมรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกันนะคะซึ่งแต่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นทางสังคมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือว่าลงเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะคะก็อาจจะแล้วแต่ปัจจัยต่างๆอย่างเช่นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอาชีพก็อาจจะทำให้เปลี่ยนแปลงชนชั้นทางสังคมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชนชั้นทางสังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะตลอดจนเวลาที่นักการตลาดเนี่ยได้นำกฎเกณฑ์เรื่องของการแบ่งชนชั้นทางสังคมเนี่ยมาเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนการตลาดหรือว่าเป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็เช่นกันนะคะนักการตลาดเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องของเกณฑ์ของชนชั้นทางสังคมหรือว่าประเภทของชนชั้นทางสังคมต่างๆเนี่ยมาเป็นส่วนช่วยในการวางแผนทางการตลาดนะคะรวมถึงเรื่องของการจัดการภายในด้วยเช่นกันถ้าผู้ประกอบการมีการทำธุรกิจต่างเนี่ยเราก็สามารถนำเกณฑ์ในข้อนี้มาอะแดปหรือว่ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการภายในองค์กรของเราให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกันนะคะในชนชั้นทางสังคมต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปเนี่ยแต่ละชนชั้นเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าจะมาจากเรื่องของปัจจัยทางอาชีพปัจจัยทางรายได้ทางฐานะทางชาติตระกูลต่างๆเนี่ยหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานการศึกษาเนี่ยจะต้องส่งผลต่อความชอบส่งผลต่อรสนิยมส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ประกอบการหรือว่านักการตลาดจะศึกษาในส่วนเนี่ยมีการเซอร์เวย์ตลาดในส่วนนี้เราก็จะเข้าใจผู้บริโภคของเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าใจทาร์เก็ตกรุ๊ปของเรามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเข้าใจพฤติกรรมของเขาเข้าใจว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะคะเขามีพฤติกรรมยังไงเขามีความต้องการยังไงเราก็จะสามารถที่จะนำเสนอขายสินค้าบริการของเราเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของเขาได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าบริการของเราที่นำเสนอออกไปเนี่ยก็จะถูกใจเขาแล้วก็เป็นที่ต้องการของเขาได้มากกว่าที่เราไม่รู้จักเขาเลยว่าผู้บริโภคของเราเป็นใครแล้วเขามีรสนิยมยังไงนะคะเขามีความต้องการแบบไหนนะคะในปัจจุบันเนี่ยการทำการตลาดเนี่ยผู้การต้องแน่ใจแล้วก็รู้ให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าเราจะเสนอขายสินค้าให้กับใครพฤติกรรมผู้บริโภคของเราเป็นใครทาร์เก็ตกลุ่มของเราเป็นใครเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าของเราเป็นใครลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับเขาได้อย่างเช่นถ้ากลุ่มที่เขามีฐานะดีมีรายได้สูงเขาอาจจะต้องการบริการที่เป็นพรีเมียมนะคะต้องการบริการที่เป็นสเปเชียลเฉพาะสามารถสั่งแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเขาได้โดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการการบำบัดอาการทำสปาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะแบบมีการต้องการแบบทรีทเมนต์ต่างๆที่เหมาะกับเขาโดยเฉพาะในส่วนนี้ถ้าบวกกับการต้องการที่จะเจาะตลาดกลุ่มที่มีฐานะดีมีรายได้สูงเนี่ยเราอาจจะต้องมีการนำเสนอแพ็กเกจเฉพาะบุคคลหรือว่ามีเป็นสเปเชียลแพ็กเกจที่เหมาะกับลูกค้าท่านนั้นๆโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าลูกค้าของเราเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางเขาอาจจะแค่ต้องการแพ็กเกจที่พอดีสามารถจ่ายได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแพ็กเกจที่เป็นสเปเชียลสำหรับเขาโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นทรีทเมนต์ที่ใช้แล้วดีต่อร่างกายไม่แพ้แค่นั้นก็พอนะครับแค่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยแค่นั้นก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะคะทาร์เก็ตกลุ่มของเราเป็นใครนะคะต่อไปนะคะคือจะเป็นชนชั้นประเภทของชนชั้นทางสังคมนะคะประเภทของชนชั้นทางสังคมประเภทที่1 นะคะคือระดับสูงนะคะระดับสูงก็คือแบ่งเป็นประเภทที่1 นะคะคือระดับสูงแบบ upper class หรือว่าเป็นสูงชนชั้นระดับสูงแบบในระดับที่สูงอีกทีนะคือระดับสูงอย่างสูงได้แก่ผู้ดีเก่าและผู้ที่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษในจำนวนมากๆนะคะแล้วก็สินค้าที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าและไอเทมสินค้าหายากหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีกำลังพอที่จะซื้อได้แล้วกลุ่มเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่มีเงินเยอะมีรายได้ค่อนข้างสูงนะคะกลุ่มนี้สินค้าที่จะตอบสนองเขาได้ก็ต้องเป็นสินค้าที่เป็นสเปเชียลเฉพาะเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้าเขามีความพึงพอใจเขาต้องการเขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินซื้อมาในราคาที่เท่าใดก็ได้ที่เขาพึงพอใจนะคะถ้าเป็นบริการกลุ่มนี้ก็ต้องการบริการที่เป็น VIP เป็นสเปเชียลนะคะอาจจะต้องการแบบแพ็กเกจส่วนตัวแพ็กเกจที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลเขาโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะอย่างธุรกิจสุขภาพถ้าเขามาตรวจเช็คร่างกายเขาอาจจะต้องการที่จะต้องมีแพทย์เฉพาะตัวหรือว่ามีแพทย์ประจำนะคะหรือว่าถ้าเป็นการมาใช้บริการการนวดสปาการนวดผ่อนคลายต่างๆเขาอาจจะต้องการแบบเทอราปิสต์เฉพาะนะคะอาจจะต้องแบบมีผู้ให้บริการประจำแล้วก็อาจจะต้องการข้อมูลที่มากเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้เลือกผลิตภัณฑ์บริการที่เหมาะสมกับเขาจริงๆนะคะอย่างทรีทเมนต์บางอย่างผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับเขาโดยเฉพาะเหมาะสมกับบุคคลเป็นรายๆไปนะคะอาจจะไม่เหมือนกับลูกค้าท่านอื่นๆนะคะอาจจะไม่ใช่ทรีทเมนต์สแตนดาร์ดหรือว่าทรีทเมนต์มาตรฐานที่เรามีอยู่แล้วนะคะอย่างแพ็กเกจตัวสุขภาพของเขาเราก็อาจจะต้องแบบมีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเขาว่าเขามีการทำงานแบบไหนบ้างนะคะเขาควรจะตรวจเช็คสุขภาพตรวจเช็คร่างกายในส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะถ้าอย่างเช่นเขามีการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์เยอะหรือว่ามีการมองจอคอมมองจอสมาร์ทโฟนใช้มองแสงสีฟ้าเยอะใช้สายตาเยอะเขาอาจจะต้องมีแพ็กเกจเกี่ยวกับการบำรุงดวงตาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการออกแบบเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับชนชั้นสูงในระดับที่สูงของชนชั้นสูงหรือว่า upper class นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สินค้าไลน์ไอเทมต่างๆสินค้าที่เป็นนิชต่างๆสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆเนี่ยจะตอบสนองกับเขาได้ดีมากนะคะเขาจะต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนใครสินค้าที่ใช้แล้วรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ใช้แล้วแสดงถึงตัวตนแสดงถึงความเป็นอัปเปอร์คลาสของเขาแสดงถึงความเหนือชั้นในสังคมแสดงถึงความประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะไอ้ส่วนนี้ก็คืออาจจะเป็นสินค้าแบบคอลเลกชันต่างๆหรือว่าสินค้าพวกเครื่องประดับสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆที่อาจจะไม่ใช่สินค้าที่มีความต้องการพื้นฐานเป็นหลักนะคะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยมีการแสวงหามาหลังจากที่เราได้มีรับสินค้าหรือว่าได้รับความต้องการพื้นฐานเรียบร้อยหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นชนชั้นระดับสูงอย่างต่ำหรือว่าเป็นupper lower class นะคะในส่วนนี้ได้แก่ผ
ผู้บริหารระดับสูงเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ต่างๆนะคะเศรษฐีใหม่ต่างๆแล้วก็รวมถึงผู้ที่เป็นชนชั้นที่มีอำนาจทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบกลุ่มที่มาจากผู้ดีเก่าหรือว่ามาจากชาติตระกูลที่เป็นเชื้อสายผู้ดีแล้วอาจจะเป็นแบบกลุ่มพ่อค้าวานิชต่างๆนะคะเป็นคฤหบดีต่างๆที่ร่ำรวยมาจากการค้าขายแต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นตระกูลผู้ดีมาตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นแบบเชื้อชาติที่เป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นนามสกุลผู้ดีเก่านะคะในกลุ่มนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็จะแตกต่างจากกลุ่ม upper class คือกลุ่มนั้นเขาจะมีความร่ำรวยมาจากบรรพบุรุษอาจจะเป็นแบบลูกหลานขุนนางลูกหลานผู้ดีเก่านะคะเป็นนามสกุลเก่าแต่ถ้ากลุ่มที่เป็น lower upper class เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่สร้างตัวขึ้นมาใหม่กลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มพ่อค้าที่เมื่อก่อนเนี่ยแบบไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนแต่ว่าเพิ่งมาเป็นเศรษฐีเขาเรียกกันว่าเศรษฐีใหม่กลุ่มนี้ก็อาจจะแบบมีความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยคล้ายๆกับกลุ่มแรกเช่นกันนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีเงินเยอะเช่นกันมีรายได้สูงมีฐานะทางสังคมที่สูงเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมาจากบรรพบุรุษเขาอาจจะมาจากการสร้างตัวของตัวเองหรือว่าอาจจะมาจากการที่เขามีการศึกษาที่สูงขึ้นทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเศรษฐีต่างๆนะคะเป็นเจ้าสัวเป็นคฤหบดีต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต่างๆที่เพิ่งมามีส่วนในเรื่องของการเมืองเป็นต้นนะเพิ่งมีอำนาจในกลุ่มนี้รสนิยมของเขาก็จะไม่แตกต่างจากกลุ่มชนชั้นระดับสูงอย่างสูงมากเท่าใดนักนะคะเขาก็จะต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยเหมือนกันแล้วก็ต้องการสินค้าที่เป็นสเปเชียลเหมือนกันโดยเฉพาะสินค้าที่นำเสนอเอกลักษณ์ของเขานำเสนอตัวตนของเขาทำให้ผู้คนเห็นถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตของเขานะคะก็เขาจะมีความรู้สึกพราวหรือว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการตัวนั้นนะคะเขาต้องการแบบนำเสนอให้ผู้คนเนี่ยได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเขาเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับสูงนะคะเขาก็จะต้องการนำเสนอแบบเอกลักษณ์นำเสนอความแตกต่างเป็นตัวตนของเขาเองนะคะผู้ประกอบการก็อาจจะต้องมีการนำเสนอขายสินค้าที่เป็นสเปเชียลให้กับเขาเช่นกันนะคะอาจจะต้องมีบริการเป็นพิเศษต้องแบบให้คำปรึกษาเป็นพิเศษเฉพาะนะคะรวมถึงต้องมีการบันทึกข้อมูลประวัติการใช้งานของเขาด้วยนะคะว่าเขามีการใช้งานแบบไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้นำไปวิเคราะห์ถึงความชอบถึงความต้องการของเขาแล้วถ้าเขามาใช้บริการครั้งถัดไปถ้าเราจำเขาได้เรามีข้อมูลของเขาเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเราให้ความสำคัญกับเขาเขาก็จะมีการสวิตชิ่งหรือว่ามีการที่จะเปลี่ยนไปใช้แบบสินค้าบริการของคู่แข่งเนี่ยน้อยลงนะคะเขาก็จะมีแบบความภักดีต่อกิจการหรือว่าต่อบริการของเรามากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นข้อดีของกลุ่มนี้อย่างนึงคือถ้าเราให้บริการหรือว่าเรานำเสนอบริการหรือว่าสินค้าต่างๆที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของเขาได้ชัดเจนแล้วตอบสนองเขาได้จริงๆอ่ะเขาจะค่อนข้างที่จะแบบมี loyalty สูงหรือว่ามีความภักดีต่อแบรนด์นั้นๆค่อนข้างสูงเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะค่อนข้างเลือกแล้วเขาก็จะแบบต้องการอะไรที่เป็นแบบ rare item ต้องการอะไรที่เป็น special มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเพราะกลุ่มนี้คือเขามีทุกอย่างแล้วเขามีทุกอย่างที่เป็นปัจจัย4หมดแล้วเขามีทุกอย่างที่มีความจำเป็นเนี่ยหมดแล้วเขาแค่ต้องการสิ่งที่ตอบสนองความชอบตอบสนองรสนิยมของเขาต้องการสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับการยอมรับในสังคมต้องการสิ่งที่พรีเซนต์ความเป็นตัวตนของเขาต้องการสิ่งที่พรีเซนต์ความสำเร็จในชีวิตของเขานะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องแบบมีสเปเชียลที่เข้าถึงเขาอาจจะเข้าถึงเขายากนิดนึงแต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงเขาได้เราตีตลาดเขาได้เขาก็จะเป็นลูกค้าของเราเนี่ยยาวนานนะคะถ้าเขาชอบเขาก็จะชอบนานมากเขาก็จะแบบใช้สินค้าบริการของเราไปตลอดนะถ้าเราตอบสนองความต้องการเขาได้จริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ไมล์หรือไม่ได้แคร์เรื่องของราคาแต่เขาจะแคร์ในเรื่องของคุณประโยชน์ที่เขาได้รับว่าเขาจ่ายเงินซื้อสินค้าบริการไปในราคาเท่านี้อัตราประโยชน์ที่เขาได้รับเนี่ยเป็นตามที่เขาต้องการหรือเปล่าซึ่งเขาอาจจะไม่ได้แคร์เฉพาะในเรื่องของอัตราประโยชน์ที่แท้จริงแต่เขาอาจจะแคร์ในเรื่องของอิโมชันหรือว่าความรู้สึกหรือว่าอัตราประโยชน์
ทางอ้อมที่เขาได้รับอีกทีนึงอย่างเช่นถ้าเขามาใช้บริการตรวจสุขภาพที่เราเนี่ยนอกจากการได้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบมีความพึงพอใจมีความสุขที่ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะทำให้รู้สึกสบายใจทำให้รู้สึกว่าแบบมาใช้บริการที่นี่แล้วแบบได้รับการยอมรับได้รับการให้บริการที่เขาแบบสามารถเลือกได้แล้วก็เป็นบริการที่ออกแบบให้เขาโดยเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่อะ 70% ของผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าบริการเนี่ยด้วยอิโมชันหรือว่าด้วยอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะกลุ่มนี้ก็เช่นกันคือเขาอะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแพ็กเกจต่างๆหรือว่าสินค้าบริการต่างๆเนี่ยในหลายๆกลุ่มของคู่แข่งขันของเราเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันแต่เขาอาจจะตัดสินใจด้วยแบบความพึงพอใจที่ได้รับจากบริการเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศความยิ้มแย้มแจ่มใสเซอร์วิสไมล์ของผู้ให้บริการเป็นต้นนะคะการเดินทางที่รองรับความสะดวกสบายรองรับความต้องการของเขาได้ในแบบองค์รวมนะคะในกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบนี้ผู้บริการก็ที่ต้องการที่จะเจาะตลาดกลุ่มนี้ก็ต้องคำนึงถึงรายละเอียดอย่างมากเลยนะคะกลุ่มนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของแบบอัตราประโยชน์ทางอ้อมมากกว่าประโยชน์ทางตรงเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักของดีๆอยู่แล้วเขาใช้ของที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เขาได้เสริมมาจากของที่มีคุณภาพที่เขาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของการตอบสนองเรื่องของ satisfaction หรือว่าความพึงพอใจในทางอารมณ์มากกว่านะคะต่อไปนะคะเป็นชนชั้นระดับกลางนะคะระดับกลางนี้ก็แบ่งเป็น2ชนชั้นด้วยเช่นกันนะคะอย่างคือระดับกลางอย่างสูงหรือว่า upper middle class หรือว่าแล้วก็ระดับที่2คือระดับกลางอย่างต่ำหรือว่า lower middle class นะคะในระดับกลางอย่างสูงก็คือเป็นได้แก่ผู้ที่ได้รับความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จทางอาชีพนะคะรวมถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษานะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเป็นกลุ่มผู้บริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงอาจจะเป็นแบบเมนเจอร์หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีฐานะในระดับนึงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีแบบรายได้สูงเท่ากับกลุ่ม upper class นะคะกลุ่มนี้เขาก็จะมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคือเขาก็จะต้องการสิ่งที่แบบมีความอำนวยความมีสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากกว่านะคะเขาจะแบบต้องการปัจจัยพื้นฐานแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานที่เขาต้องการอาจจะเป็นแบบปัจจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพขึ้นมานิดนึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แบบอย่างถ้าเขาจ่ายเงินซื้อมาเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบใช้ได้นั้นเขาจะดูเรื่องของคุณภาพมากกว่านะคะเรื่องอาจจะยอมรับได้ในราคาที่สูงบ้างแต่ไม่ได้สูงมากแต่กลุ่มนี้คือเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแบบความเป็น VIP หรือว่า special ขนาดกลุ่มชั้นสูงนะคะแต่กลุ่มนี้เท่ากับจะตีตลาดเขาก็อาจจะตีตลาดเขาด้วยแบบคุณภาพที่เหนือคู่แข่งขันแต่ว่าราคาไม่ได้สูงกว่าคู่แข่งขันมากนะคะกลุ่มนี้เขาก็จะเป็นแบบราคากลางๆแต่เขาจะค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของความคุ้มค่าของสินค้าบริการที่เขาได้รับกับเงินที่เขาจ่ายไปนะเขาจะคำนึงถึงอรรถประโยชน์ตรงๆมากกว่าประโยชน์ทางอ้อมคือถ้าเขามาใช้บริการตรวจสุขภาพในธุรกิจสุขภาพของเราเนี่ยเขาอาจจะคำนึงถึงว่าถ้าเขาจ่ายเงินสมมติว่าเขามาตรวจเช็คร่างกายประจำปีเขาจ่ายเงินในแพ็กเกจเท่านี้เขาได้ตรวจเช็คส่วนไหนบ้างตรวจเช็คดวงตาตรวจเช็คระบบภายในตรวจเช็คอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้เขาก็จะดูว่าแบบความคุ้มค่าของเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงกลุ่มนี้สินค้าบริการที่จะเสนอขายให้เขาได้ก็คือต้องเป็นสินค้าที่เขาได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแต่อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบสินค้าที่เป็นปัจจัย4เสมอไปนะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะแบบมีความต้องการมากขึ้นมาจากปัจจัย4นิดนึงอาจจะแบบถ้าเรานำเสนอขายแบบพวกสินค้าแฟชั่นให้เขาคือเขาอาจจะแบบดูในเรื่องของแบบมันด้วยดูของเรื่องของดีไซน์ด้วยว่าแบบดีไซน์ของเราสวยหรือเปล่าถ้าเขามาใช้บริการสุขภาพเขาอาจจะรู้ได้ว่าสถานที่ของเราเนี่ยเดินทางสะดวกไหมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาไหมแต่เขาอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องรีเควสต์ว่าเขาต้องแบบมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตัวมีที่ปรึกษาส่วนตัวมีแพ็กเกจส่วนตัวอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เขาก็จะแบบดูรายละเอียด
ในระดับหนึ่งนะคะกลุ่มนี้แล้วก็ต่อไปก็คือเป็นระดับอย่างต่ำหรือว่า lower middle class นะคะกลุ่มนี้ก็จะได้แก่พนักงานบริษัทข้าราชการระดับปฏิบัติงานนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็จะได้แก่สินค้าในชีวิตประจำวันที่มีราคาปานกลางกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นพนักงานทั่วๆไปนะคะกลุ่มที่แบบถ้าอาจจะเป็นกลุ่มแบบพนักงานในระดับปฏิบัติงานหรือว่าเป็นบูคอล่าก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มระดับผู้บริหารแต่เป็นระดับปฏิบัติงานนะคะกลุ่มนี้เขาก็จะมีรายได้กลางๆนะคะสินค้าที่เขาต้องการก็จะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันแต่ว่าของกลุ่มนี้เขาอาจจะแตกต่างจากกลุ่ม upper middle class นิดนึงตรงที่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ดูเรื่องของคุณภาพที่ต้องดีมากนะเขาอาจจะดูเรื่องของราคาเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาอาจจะยอมจ่ายในราคาที่มันถูกกว่าแต่ว่ายอมรับว่าคุณภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับราคาที่สูงเท่าไหร่แต่ว่าก็พอใช้ได้กลุ่มนี้เขาก็จะเป็นกลุ่มที่แบบผู้ประกอบการก็อาจจะนำเสนอสินค้าบริการให้เขาที่แบบคุ้มค่าในราคาเน้นราคาที่ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าจะออกแบบสินค้าบริการที่ตอบสนองของเขาเราก็ต้องดูเรื่องของต้นทุนของเราว่าเราคอนโทรลต้นทุนของเราให้ต่ำได้มากที่สุดแค่ไหนแต่ว่าต่ำแบบมีคุณภาพนะคะแล้วก็สนองความต้องการของเขาได้ในกลุ่มนี้คือเขาจะหมายเรื่องของราคาเป็นหลักเรื่องของคุณภาพก็อาจจะเป็นคุณภาพที่แบบได้รับมาตรฐานไม่อันตรายแค่นั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นแพ็กเกจต่อสุขภาพเนี่ยก็อาจจะแบบแค่ว่าได้รับมาตรฐานได้รับการรองรับจากมาตรฐานต่างๆตามเกณฑ์ต่างๆก็พอนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นสินค้าบริการพิเศษอะไรมากนะคะแล้วก็ในราคาที่แบบไม่สูงมากนะคะขอแค่แบบมีความน่าเชื่อถือก็พอแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีสเปเชียลแพ็กเกจเฉพาะนะคะถ้าเป็นสินค้าต่างๆของเขาก็อาจจะเป็นแบบสินค้าแมสแต่ว่าเป็นสินค้าแมสที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นสินค้าแมทที่น่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปเป็นชนชั้นระดับล่างนะคะระดับล่างก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันนะคะคือระดับล่างอย่างสูง upper lower class กับระดับล่างอย่างต่ำคือ lower lower class นะคะระดับล่างอย่างสูงก็ได้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีทักษะฝีมือประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นช่างฝีมือต่างๆหรือว่าช่างที่เป็นแบบแฮนด์เมดต่างๆนะคะสินค้าที่กลุ่มนี้ต้องการก็ได้แก่สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพแล้วก็ราคาประหยัดนะคะกลุ่มนี้เขาก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่ไม่ได้สูงมากอาจจะมีรายได้น้อยกว่ากลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติงานเขาก็จะเป็นแบบกลุ่มช่างฝีมือต่างๆเป็นแบบแฮนด์เมดต่างๆซึ่งบางทีรายได้ของเขาอาจจะไม่ได้คงที่เขาอาจจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นกลุ่มที่ทำงานอิสระนะคะกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่ได้ต้องการสินค้าที่มีความเป็น VIP มากนะแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะดูเรื่องของคุณประโยชน์มากนะเขาแค่ต้องการแบบสินค้าที่ใช้ได้แล้วก็ประหยัดกลุ่มนี้ก็คือจะเน้นความประหยัดเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะดูสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่เน้นเรื่องของความฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่เน้นเรื่องของอีโมชันหรือว่าเรื่องของการตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์เขาจะตัดสินใจซื้อต่อเมื่อเขามีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะแล้วก็สินค้านั้นต้องคุ้มค่าจริงๆที่เขาจะซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับกลุ่มชนชั้นล่างอย่างสูงนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาอาจจะมีขีดจำกัดในเรื่องของงบประมาณพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดสินใจซื้ออะไรเขาอาจจะต้องมีการคิดนิดนึงแล้วก็ศึกษาข้อมูลนานระดับนึงนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยการที่จะต้องเลือกหลายๆอย่างงบประมาณที่มีจำกัดนะคะเขาก็ต้องแบบเลือกสรรสินค้าที่เขาจะคุ้มค่าที่สุดถ้าการที่จะต้องการตอบสนองสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยเราอาจจะต้องแบบให้ข้อมูลในเรื่องของความคุ้มค่าที่เขาจะมาใช้สินค้าและบริการของเราเราก็ให้ข้อมูลเรื่องของความจำเป็นที่เขาต้องใช้สินค้าบริการของเราว่ามีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของเขายังไงบ้างนะคะแล้วก็พยายามควบคุมต้นทุนของเราให้ต่ำที่สุดแต่ว่าคงคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ตอบสนองความต้องการเขาที่สำคัญคือต้องรักษามาตรฐานนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสุขภาพเนี่ยเราอาจจะแบบมีแพ็กเกจนำเสนอเขาที่เป็นแบบแพ็กเกจมาตรฐานที่ได้รับการรองรับจากสถาบันต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแพ็กเกจที่มีความเป็นเฉพาะทางมากเท่าไหร่อาจจะเป็นแพ็กเกจรวมๆเช่นแบบตรวจสุขภาพประจำปีแบบตรวจร่างกายโดยรวมเป็นต้นเขาตรวจไขมันความดันเบาหวาน
ตรวจเลือดเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบแพ็กเกจสแตนดาร์ดเนาะแต่อาจจะไม่จำเป็นว่าต้องตรวจแบบตรวจเฉพาะตรวจดวงตาตรวจสมองตรวจร่างกายภายในก็อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคะในกลุ่มนี้ก็เน้นในเรื่องของอรรถประโยชน์ของสินค้าที่มีความจำเป็นกลุ่มนี้เขาจะคำนึงถึงอรรถประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากกว่าอัตราประโยชน์โดยอ้อมนะคะเรื่องของการตัดสินใจซื้อโดยอิโมชันหรืออารมณ์อาจจะไม่ค่อยส่งผลหรือว่าไม่ค่อยมีผลต่อกลุ่มนี้เท่าไหร่นะคะต่อไปครับเป็นกลุ่มระดับล่างอย่างต่ำหรือว่า lower class นะกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานหรือว่ากรรมกรที่มีรายได้ไม่สูงมากหรือรายได้ต่ำนะคะสินค้าที่เขาต้องการก็จะเป็นสินค้าที่มีการจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือว่าเป็นพวกปัจจัย4นะคะโดยเน้นที่ราคาถูกกลุ่มนี้ก็คือแน่นอนว่ารายได้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็เขาอาจจะมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดนะคะในการซื้อสินค้าบริการแต่ละครั้งนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะแบบเน้นเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าเรื่องของปัจจัย4แต่ปัจจัย4ของเขาเนี่ยก็จะคำนึงถึงแค่แบบคุณประโยชน์ที่ได้จริงๆอาจจะคำนึงถึงความทนทานประโยชน์ที่แบบเขาได้รับจากการซื้อไปแล้วก็ต้องมีราคาที่ถูกเช่นถ้าเขาตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะแบบคำนึงว่าเขาใช้อะไรได้บ้างมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันของเขามากน้อยแค่ไหนเขามีความจำเป็นจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกหรือเปล่าคือกลุ่มนี้เขาจะไม่ได้ดูเรื่องของคุณภาพหรือว่าดูเรื่องของความน่าเชื่อถือของยี่ห้อของแบรนด์มากเท่าใดนั้นนะคะเขาจะเน้นที่ราคาถูกซึ่งพวกกับการที่นำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มเนี้ยก็อาจจะเน้นที่ว่าเราเอาสินค้าที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่คุณภาพในระดับกลางๆนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องทนทานมากแต่ว่าแค่แบบพอใช้ได้แต่ไม่ถึงขั้นว่าคุณภาพไม่ดีเลยก็คือคุณภาพก็ดีระดับนึงในกลางคือมีสแตนดาร์ดมาตรฐานแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีดีไซน์สวยงามไม่จำเป็นต้องแบบใช้วัสดุที่หายากและไอเทมอะไรมากนะคะแล้วก็แค่แบบใช้งานได้แล้วก็สะดวกแล้วก็มีราคาถือคู่กลุ่มเนี่ยพวกกับการที่จะเจาะตลาดกลุ่มนี้คือเน้นที่ต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็เน้นเสนอขายสินค้าบริการให้ถูกที่สุดถูกกว่าคู่แข่งขันได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเขามากที่สุดนะคะสินค้าฟุ่มเฟือยนี่คือเขาคงแบบไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะเสนอขายให้กับเขาได้ก็คือสินค้าที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันส่วนธุรกิจสุขภาพที่จะตอบสนองเขาได้นี่ก็อาจจะเป็นแบบการตรวจสุขภาพเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาอย่างเช่นถ้าเขาใช้แรงงานเนี่ยเขาอาจจะแบบตรวจสุขภาพแค่เกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของระบบประสาทที่มันมีผลต่อการที่เขาจะแบบไปทำงานถ้าอย่างเขาเป็นแบบเป็นกลุ่มที่ต้องใช้แขนเยอะในการทำงานเราอาจจะมีการตรวจแบบเสริมแพ็กเกจการตรวจกล้ามเนื้อแขนว่าแขนเขาเนี่ยแบบจะใช้งานได้ดียังถึงยังไงบ้างนะเขาต้องมีการเมนเทนแนนซ์หรือว่ามีการบำรุงรักษายังไงบ้างนะเพื่อที่เขาจะได้แบบทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปอีกนานๆนะคะแบบไม่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในส่วนนี้เราอาจจะแบบนำเสนอแพ็กเกจแบบเฉพาะอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบตรวจร่างกายทั้งตัวก็ได้นะคะเพราะอาจจะทำให้สิ้นเปลืองเกินไปนะคะเราก็อาจจะแบบแค่เฉพาะอะไรบางอย่างที่จำเป็นต่อวิชาชีพของเขาจำเป็นต่อการดำรงชีพของเขาก็พอนะคะส่วนถ้าเป็นสินค้าบริการประเภทอื่นที่เป็นแบบของใช้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะแบบนำเสนอขายแบบสินค้าที่เขาหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายในราคาที่ไม่สูงนะคะแบบเน้นแบบราคาที่ถูกๆไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอาจจะไม่ต้องสวยงามอาจจะไม่ต้องมีความโดดเด่นไม่ต้องแบบนำเสนอความแตกต่างจากคู่แข่งขันขนาดนั้นเรานำเสนอแค่ราคาที่ถูกแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งขันก็พอนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเราก็จะมาดูว่าการทำธุรกิจเนี่ยวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยทางภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะคะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงข้อไหนบ้างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะการจัดการธุรกิจเนี่ยไม่ว่าในต่างวัฒนธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศในท้องถิ่นหรือว่าธุรกิจต่างประเทศเนี่ยผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นนะคะที่มีความแตกต่างกันไปนะคะซึ่งในแต่ละประเทศในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อตามทัศนคติตามบริบทตามวัฒนธรรมของท้องที่นั้นๆ นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม
ทางภูมิประเทศภูมิอากาศทางเศรษฐกิจนะคะรวมถึงปัจจัยทางด้านการศึกษาปัจจัยทางด้านศาสนาด้วยก็เช่นกันนะคะดังนั้นแนวทางที่ผู้บริหารเนี่ยจะดำเนินการธุรกิจแล้วก็จัดการธุรกิจในท้องที่ที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปเช่นกันนะคะเพราะว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เหมือนกันเช่นการทันดีมานก็ย่อมแตกต่างกันไปเพราะว่าในความเชื่อในทัศนคติในบริบทที่แตกต่างกันเนี่ยความต้องการผู้บริโภคพฤติกรรมวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของท้องที่นั้นๆเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ผู้บริหารเนี่ยจะต้องผู้บริหารผู้ก่อเนี่ยต้องมีการศึกษาไว้เพื่อที่จะได้ออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆนะคะอย่างข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นนั้นๆนะคะข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นสังคมวัฒนธรรมความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีทัศนคติค่านิยมนะคะวิถีชีวิตรวมถึงเรื่องของลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆนะคะสังคมรวมถึงศาสนาเรื่องรวมถึงการศึกษาของคนในสังคมคนในท้องที่นั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศไม่ว่าเราจะทำธุรกิจในประเทศหรือว่าธุรกิจระหว่างประเทศนะคะรวมถึงข้อกฎหมายด้วยเช่นกันนะคะการเมืองด้วยเศรษฐกิจด้วยเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นนั้นๆ นะคะแล้วก็ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราจะได้นำเสนอขายสินค้าบริการของเราเนี่ยให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเราจะรู้ว่าผู้บริโภคในชุมชนนั้นๆในท้องที่นั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบไหนเขามีความต้องการยังไงลูกค้าของเราเป็นใครถ้าเรารู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนเราก็สามารถนำเสนอขายสินค้าบริการของเราเนี่ยให้ตรงตามความต้องการของเขาได้นะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการก็ไม่ยากนะคะอย่างเช่นถ้าในกลุ่มที่เป็นภูมิประเทศแบบเมืองร้อนเนี่ยแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่เขาต้องการก็อาจจะเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวกับโรคความดันเพราะว่าความร้อนมีผลต่อความดันโลหิตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอย่างถ้าเป็นแบบทรีทเมนต์ต่างๆที่เป็นสปาเนี่ยเราอาจจะนำเสนอแพ็กเกจที่แบบทำให้เกิดความสดชื่นเย็นสบายเป็นต้นนะคะก็อาจจะมีการแบบซักครับผิวให้ใสขึ้นหลังจากที่โดนแสงแดดมานะคะเพราะว่าแบบแสงแดดนี้ค่อนข้างที่จะทำลายผิวเราอาจจะมีทรีทเมนต์ผิวขาวเหมาะสมสำหรับแบบผู้ที่แบบโดนแดดเป็นระยะเวลานานเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปเป็นศึกษาสภาวะการตลาดของท้องถิ่นนั้นๆ นะคะเป็นการศึกษาจากคู่แข่งขันแล้วก็ศึกษาจากพฤติกรรมและการตอบสนองของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะคะสภาวะทางตลาดของท้องถิ่นนั้นเนี่ยรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงรสนิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติกันมาโบราณประเพณีต่างๆนะคะในส่วนนี้ก็จะมีผลต่อสภาวะตลาดทั้งสิ้นนะคะรวมถึงแบบการแบ่งแยกทางชนชั้นการแบ่งแยกทางเพศการแบ่งแยกทางเชื้อชาติด้วยเช่นกันนะคะการแต่งกายความเชื่อทางศาสนาอันนี้ก็มีผลต่อสภาวะตลาดในท้องถิ่นนั้นด้วยรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจค่าเงินต่างๆนะคะซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบริการของผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะคะในแต่ละท้องถิ่นที่มีสภาวะตลาดที่แตกต่างกันไปเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องออกแบบสินค้าบริการให้สอดคล้องกับความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ นะคะถ้าในประเทศที่ประชากรเนี่ยมีรายได้สูงเราอาจจะนำเสนอขายสินค้าบริการที่มีความเป็นพรีเมียมหรือว่ามีความเป็นสเปเชียลนะคะที่จะเหมาะสมกับกลุ่มที่เขามีรายได้สูงแล้วเขาต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเขาระดับกลางๆประชากรมีรายได้ระดับกลางๆเราอาจจะนำเสนอขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบสินค้าที่เป็นแรร์ไอเทมหรือว่าหายากเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะตัวขนาดนั้นนะคะก็ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของเขาแต่ถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่แบบเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยมีรายได้ไม่สูงมากหรือว่าค่อนข้างต่ำเนี่ยเราอาจจะนำเสนอขายสินค้าบริการที่เป็นสินค้าที่มีราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เฉพาะความต้องการ
ของเขาเท่านั้นนะคะรวมถึงลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปก็เช่นกันนะคะถ้าเป็นเมืองหนาวเราอาจจะเสนอขายสินค้าที่ตอบสนองต่อภูมิอากาศที่เป็นเมืองหนาวเช่นขายเสื้อกันหนาวนะคะขายเครื่องทำความร้อนนะคะเป็นทรีทเมนต์ดูแลสุขภาพเราอาจจะเป็นทรีทเมนต์ที่แบบเกี่ยวกับการให้ความอุ่นกับร่างกายนะอย่างเช่นการบำบัดด้วยไอน้ำเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองร้อนเราอาจจะนำเสนอแบบทรีทเมนต์แบบให้ความสดชื่นนะคะก็ผ่อนคลายจากอากาศร้อนๆมาเป็นต้นนะคะทรีทเมนต์ผิวขาวทรีทเมนต์ที่ฟื้นฟูผิวจากการได้รับมลพิษจากแสงแดดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เนาะว่าสินค้าบริการของเราเนี่ยเราต้องการที่จะไปตอบสนองผู้บริโภคในท้องถิ่นไหนนะคะตลาดของเราเป็นยังไงตลาดของเราเป็นใครเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเป็นการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาวิถีชีวิตรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคประชาชนที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงรูปแบบแล้วก็นำเสนอขายสินค้าบริการของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะคะในส่วนนี้เราอาจจะมีการแบบวิเคราะห์หรือพยากรณ์ไปด้วยนะว่าในอนาคตเนี่ยแนวโน้มตลาดจะเป็นแบบไหนนะคะเพื่อที่จะได้นำเสนอขายสินค้าบริการเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะอย่างเช่นโลกทุกวันเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะคะเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราซึ่งสินค้าบางอย่างเนี่ยอาจจะหายไปจากตลาดในอนาคตได้นะคะผู้บริโภคก็อาจจะเลิกใช้ไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในชีวิตจริงนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังบ้างอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่การค้าขายเนี่ยเป็นออนไลน์มากขึ้นนะคะหน้าร้านก็อาจจะลดลงอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้บริโภคก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมในตลาดที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคนะคะเป็นการนำเสนอขายสินค้าโดยตรงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนะคะอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการแข่งขันนะคะในส่วนนี้ก็คือผู้ประกอบการเนี่ยก็คือมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ศึกษาเขาเจอศึกษาความเชื่อศึกษาบริบทศึกษาคอนเท็กซ์ต่างๆศึกษาทัศนคติต่างๆในแต่ละท้องถิ่นวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะนำเสนอขายสินค้าบริการของตนเองให้เหมาะสมกับความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะคะสำหรับบทสรุปในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีส่วนต่อพฤติกรรมพื้นฐานผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถสรุปว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอย่างนึงนะคะของการจัดการทางธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าระหว่างประเทศเนี่ยเพราะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเนี่ยจะทำให้วิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะเราควรจะศึกษาปัจจัยนั้นให้ถ่องแท้แล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่เราได้เนี่ยไปออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมายหรือว่า target group ของเราอย่างแท้จริงได้นะคะเราก็จะสามารถขายสินค้าบริการของเราเนี่ยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะธุรกิจของเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาในการบรรยายหน่วยที่11ส่วนที่2แล้วนะคะอาจารย์ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะและขอขอบพระคุณผู้เรียนทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับการบรรยายในหน่วยที่12ค่ะขอขอบพระคุณค่ะคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียน
ไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02-800-6800-5